สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์โอด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์โอไปเที่ยวไหนมาสงกรานต์อ๋อไปแบบปฏิบัติธรรมค่ะเป็น family retreat พาไปหมายถึงปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวเลยเหรอคะใช่แต่ก็ไปที่หมู่บ้านพลัมค่ะหมู่บ้านพลัมคือนัทฮันสวยงามแล้วเขาให้ทำอะไรอะคะแบบเหมือนปฏิบัติจริงๆซีเรียสหรือเปล่าก็ไม่มากนะคะเพราะว่ามันมีแบบเด็กๆด้วยก็จะมีสลับสลับไปก็มีตื่นมานั่งสมาธินอนสมาธิก็มีค่ะแล้วก็มีแบบกินแบบใช้สติอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมที่ไปฝึกเรื่องการฝึกสติของแบบเด็กๆโอ้ดีจังเลยแปลกมากซองเมดิเทชันก็มีแบบร้องเพลงแต่ว่าให้อยู่กับตรงนั้นโอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่แบบบางทีไม่รู้จะพาครอบครัวทำกิจกรรมอะไรลองไปที่หมู่บ้านพลัมมากเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยแล้วล่ะค่ะเราก็มีข่าวมาอัปเดตกันนะคะอย่างช่วงแรกคุยข่าวเมาส์กับหมอมีอะไรบ้างคะอาจารย์โอก็วันนี้นะคะก็โอ้โหตรงเลยค่ะกับเรื่องที่หลายคนคงเจออยู่นะคะก็คือเรื่อง post holiday blue หลายคนบอกว่ามันเป็นภาวะหดหูหลังจากหยุดยาวซึ่งเราจะเจอได้บ่อยๆนะคะหลังจากหยุดไปหลายวันนะคะตามมาด้วยเรื่องแพทย์วันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะเจอว่าเป็นโรควิตกกังวลมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ30กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเขาถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินในประเทศเขาในทางปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องสงกรานต์62ค่ะก็คือยอดอุบัติเหตุนี่ก็นับกว่า 3,000 กว่ารายนะคะโดยจักรยานยนต์ก็ยังครองแชมป์อยู่อันนี้ก็เป็นคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันถูกต้องค่ะส่วนรามาเฮลท็อกนะคะจะเป็นเรื่องของสัญญาณอันตรายนะคะอาจจะเกิดกับคุณก็ได้กับโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเป็นเขาเรียกว่าคนผู้ป่วยที่ประสบแบบว่ากับเรื่องราวนี้นะคะกับตัวเองจริงๆจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะดังนั้นติดตามกันได้ในช่วงท้ายรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปกันก่อนเลยกับคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะบางครั้งเนี่ยพอหยุดนานๆไปเราคิดว่าเราเป็นอยู่คนเดียวนะกับการที่แบบขี้เกียจไม่อยากจะไปทำงานทำไมมันหดหูเหลือเกิน ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณที่เป็นแบบนี้มีหลาย คนที่เป็นจนเขาบัญญัติศัพท์นี้เลยนะคะเรียกว่า post holiday blues นะคะหรือว่าภาวะหดหูหลังหยุดยาวโดยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตเปิดเผยถึงภาวะดังกล่าวนะคะว่าพอหยุดยาวเนี่ยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าได้พักผ่อนยังไม่เต็มที่เลยเกิดความรู้สึกเครียดคือแบบโอ๊ยจะต้องไปทำงานแล้วจะต้องไปเรียนแล้วเนี่ยซึ่งพอมันหยุดยาวๆก็ไม่อยากที่จะกลับไปทำงานหรือกลับไปเรียนอีกค่ะใช่ค่ะซึ่งสำหรับภาวะหดหู่หลังจากหยุดยาวนี้นะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบแม้ว่าจะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเนี่ยก็มันก็ไม่เห็นเฟรชอย่างที่คิดเลยค่ะกลับมากับรู้สึกเครียดเยอะขึ้นนะคะวิตกกังวลเบื่ออาหารนอนไม่หลับบางคนก็กลับอย่างที่คุณหญิงบอกก็คือรู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงไม่มากนะแล้วก็ปกติก็อาจจะปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นได้เองนะคะแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้แบบการกลับมาทำงานเนี่ยทำไปได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพคล้ายๆก็ทำไปแบบทำไปงานตายสังกตายไปงานเพราะว่าจิตใจมันยังไม่Fresh. ยิ่ง2วันนี้คือเราตามปกติเนี่ยมันเปิดแล้วแต่ชอบมีคนหยุดเพิ่มใช่ไหมคะมันยิ่งทำให้คนใช่มันยิ่งทำให้คนที่มามันหดหูมากมากทำไมฉันคิดอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าเข้าไปดูใน IG หญิงเมื่อวานนี้โพสเป็นรูปแมวนั่งเซ็งอยู่อ่ะแบบใช่เลยความรู้สึกเราในวันนั้นเนี่ยทุกคนถ่ายไปมีความสุขใช่ไหมที่แย่กว่านั้นค่ะเปิด Facebook มาเพื่อนยังอยู่เจอทุกคนนะคะ อยู่ต่างประเทศล้านลามีความสุขเราก็ต้องทำงานดังนั้นไม่เกิดเป็นอันนี้ต้องปรึกษาอาจารย์โอนะคะว่าเราจะมีวิธีแก้ไขภาวะหดหูหลังลองวีคเอนด์บ้างไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากกรมสุขภาพจิตนะคะก็แนะนำบอกว่าหนึ่งเราก็ควรจะต้องมีการวางแผนชีวิตล่วงหน้านะคะเช่นเรากลับมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการวางแผนไว้ว่าเราอยากจะทำอะไรเอ๊หลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบกลับมาแล้วก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมเราก็ควรจะต้องมีตารางชีวิตนิดนึงนะคะว่าไปเที่ยวก็ต้องวางแผนงานไม่เผื่อเลยใช่นะคะสองก็คือบันทึกสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงว่ากลับมาเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราอยากจะแบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทั้งตัวเราและกับงานที่เราทำก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ที่3ก็คือพูดคุยกับคนรอบข้างเนาะถึงว่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะคะว่าไปทำอะไรมาบ้างคุณหญิงส
งกรานต์ทำอะไรสนุกไหมเที่ยวอะไรมันจะได้ดูรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นมาใช่เราก็ยังพูดถึงความสุขที่เกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็มันจะได้ลดความกังวลใจที่จะต้องแบบจริงๆก็สามารถพูดคุยด้วยความกังวลใจที่จะกลับมาทำงานได้ด้วยว่าเราแบบรู้สึกกังวลอะไรมันมีอะไรที่เรารออยู่แล้วเราต้องไปเฟซกับมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้ระบายด้วยใช่แล้วก็ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อกี้เราเพิ่งพูดเปิด Facebook ไปเจอแต่คนเที่ยวทำไมคนนี้ไปไฮโซจังแล้วหันมาดูเราไปแค่ต่างจังหวัดทำไมล่ะยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยใช่มันก็จะมีความของอย่างนั้นให้คิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมที่ชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกันก็แล้วก็ต้องเทียบด้วยว่าเราแต่ละคนก็เงินไม่เท่ากันนะคะอันนี้จริงที่ก็ต้องเข้าใจได้นะคะแล้วก็หาความตื่นเต้นใหม่ๆนะเช่นแทนที่จะตื่นเต้นกับการไปเที่ยวก็หันมามองซิว่าไอ้งานอะไรที่เราอยากจะตื่นเต้นที่จะได้ทำมันหรือแม้กระทั่งคิดถึงทริปในครั้งหน้าใช่เนี่ยพอสงกรานต์เสร็จปุ๊บอุ้ยมีลองวีคเอนด์อีกเมื่อไหร่อีกค่ะพฤษภาคมก็มีอีก2อาทิตย์โอ้โหมอยแล้วถูกค่ะแปลว่าอาจารย์โอ๋เล็งไว้แล้วช่วงต้นเดือนไงวันแรงงานใช่มั้ยคะแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นช่วงวันวิสาขบูชาก็อีกไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมีความสุขแบบนี้ได้อีกแล้วก็คิดถึงมองโลกในแง่ดีไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่า5ข้อที่ผ่านมามันยังทำให้เราหดหู่อยู่เหรอคะอาจารย์โอ๋ก็ต้องคิดเลยว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นมากไปกว่าการที่จะแค่โพสต์ฮอลิเดย์จะไม่ใช่แค่ภาวะวิตกกังวลซึมเศร้าหลังหยุดยาวแล้วอาจจะเป็นซึมเศร้าจริงๆไม่ชอบงานนี้หรือเปล่าหรือจริงๆเรามีซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเรามีอะไรที่เป็นความทุกข์ลึกๆในใจของเราหรือเปล่าที่มันยังไม่ได้แก้ไขมันยังไม่ได้ถูกพูดถึงหรือเยียวยากับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูสิ่งเหล่านี้ดูก่อนหรือแบบมันจะมีบางเคสที่แบบว่าโอ๊ยเธอไปไหนมาล่ะหมู่บ้านพัมเหรอโอ๊ยฉันไปฝรั่งเศส ฉันไปนู่นนี่แบบอย่างเงี้ยถ้าเจอเคสนี้จะทำยังไงคะอาจารย์ก็มองเขาด้วยความเข้าใจว่าได้เป็นความสุขของเขาแต่ก็เข้าใจในความสุขของเราอย่าหน่อยตัวเองว่าเราก็มีความสุขแบบของเราไปฝรั่งเศสก็งั้นๆแหละไม่ได้อะไรนะมากไม่เป็นไรบ้านพร้อมหรอเดี๋ยววันนึงฉันจะเก็บเงินไปเหมือนกันอะไรเงี้ยสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองเป้าหมายถ้าเราอยากถามค่ะมากันที่เรื่องราวของความวิตกกังวลในกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันนะคะซึ่งในผลสำรวจนี่นะคะเขาบอกเลยว่าวัยรุ่นอายุระหว่าง12ถึง17ปีคือเด็กมากๆเลยนะทำไมเริ่มมีความกังวลแล้วล่ะสอบมีอาการซึมเศร้าแล้วนะคะในอัตราร้อยละ52โดยเพิ่มจากร้อยละ 8.7 ไปเป็นร้อยละ 13.2 ระหว่างปี2005ถึง2017เนี่ยนะคะ10กว่าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยเข้าตุครึ่งหนึ่ง 50% ใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกในเป็นร้อยละ63นะคะจากปี2009ถึง2017ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นก็คืออายุ18ถึง25ปีค่ะโดยคือยิ่งเป็นวัยรุ่นยิ่งมีโอกาสซึมเศร้ามากขึ้นใช่ค่ะก็เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องต้องคิดเยอะเนาะเรียนอะไรเข้ามหาวิทยาลัยการแมทชิ่งนะคะสถานที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่วัยรุ่นใหม่กันก็เจอปัญหาเยอะนะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องแฟนโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบค่ะมันยังเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะในวัยรุ่นซึ่งเด็กมีความเครียดค่อนข้างเยอะเขาเห็นปัญหาที่มันเล็กมากอ่ะแต่สำหรับเขามันใหญ่มากเขาอาจจะคิดไม่ตกเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญในวัยของเขานะคะนี้สมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันนะคะหรือ American Psychological Association ก็ได้เก็บข้อมูลจากการสำรวจวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นชาวอเมริกันจำนวน 611,800 กว่ารายนะคะพบว่าในปัจจุบันวัยรุ่นอเมริกันอายุ 13-18 ปีเนี่ย1ใน3คนเป็นโรควิตกกังวล นะคะดร. เอเลน่า มิเคลเซนนะคะก็ผู้อำนวยการฝ่ายจิตเวชที่โรงพยาบาลเด็กแห่งซานโตนิโอรัฐเท็กซัสนะคะก็ได้บอกไปว่าผู้อเมริกันเนี่ยมีอัตราการเกิดความวิตกกังวลเนี่ยถึง131ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรคที่เป็นความฉุกเฉินอย่างหนึ่งทางสุขภาพจิตนะคะโรคนี้ก็จะทำให้เกิดอาการทางกายเช่นปวดศีรษะปวดหัวเรื้อรังนอนไม่หลับปวดท้องหรืออาจจะมีร่างคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอลงนะคะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือโรควิตกกังวลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าแบบเหมือนเพื่อนสนิทนะคะคนวิตกกังวลเยอะๆคิดเยอะๆคิดลบเยอะๆเนี่ยก็มักจะซึมเศร้าตามมาด้วยโรคซึมเศร้านะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเปรียบเทียบกับเด็กไทยอะเด็กไทยจะมีโอกาส
เจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่เขาจะเครียดบ้างอะคะก็เยอะเลยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ต่างกันเลยเนาะโอ้ก็แค่สอบเข้านี่ก็เป็นเรื่องเครียดมากละนะคะเพราะว่าโอ้ความกดดันต้องเรียนตุกวดวิชาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความเครียดเนาะที่ไม่ได้รับการดูแลบางทีก็ทำไปเหมือนเป็นหุ่นยนต์ทำตามตารางไปเรื่อยๆนะคะการจัดการความเครียดก็ทำไม่ค่อยเป็นค่ะสองก็คือมันก็อาจจะเครียดในเรื่องของเพื่อนนะคะเด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็มีความเครียดเรื่องการเรียนเรียนไม่ทันนะคะครูสอนไม่รู้เรื่องมีปัญหากับครูมีปัญหากับเพื่อนโดนเพื่อนแกล้งเพื่อนล้อปัญหาที่โรงเรียนก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้หมดเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เด็กมีความวิตกกังวลได้3ก็คือการเลี้ยงดูจริงแล้วเนี่ยการอยู่กับพ่อแม่หลายคนก็เป็นความเครียดค่ะพ่อด่าแม่ตีหรือว่าพ่อแม่ทะเลาะกันใช้กำลังกันหรือเปรียบเทียบสัมพันธ์ที่ไม่ดีพวกนี้ก็นำมาซึ่งความเครียดในชีวิตเด็กได้หมดค่ะความรักวัยรุ่นก็จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับแฟนพวกนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าโตหน่อยก็อาจจะเลิกแบบชิลๆไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่กับวัยรุ่นก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันใหญ่หลวงมากเพราะมันทั้งไม่ใช่แค่เสียแบบความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนะคะมันเสียตัวตนที่เสียความรู้สึกดีกับตัวเองที่มันกำลังพัฒนาอย่างมากในวัยรุ่นนะคะมันก็เยอะมากเลยที่อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยค่ะคุณหญิงก็คือโซเชียลมีเดียโอ้ยอันนี้นี่หนักเลยอะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวที่ทำใหเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยก็นอกจากไซเบอร์บูลลี่นะคะที่โดนแกล้งโดนอะไรกันผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยจริงๆการเข้าไปเห็นความสุขของคนอื่นเยอะๆนะก็ทำให้เกิดความเครียดบางทีเอาพูดตรงๆมันอาจจะดูเกิดความอิจฉาเกิดความอิจฉาเกิดการเปรียบเทียบเกิดการรู้สึกด้อยกว่าเกิดการรู้สึกว่าทำไมตัวเราไม่ได้อย่างนั้นอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็เป็นใช่ค่ะเราเห็นบางทีอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันโอ้โหทำไมเพื่อนเราได้ไปหรูหราไฮโซเธอนั่ง first class business class ตายแล้วเรานั่งรถทัวร์นึกออกใช่ไหมคะอารมณ์แบบเราก็มียังรู้สึกได้แต่เป็นแบบผู้ใหญ่เราคิดแล้วเราก็ปล่อยวางใช่แต่เด็กมีวิธีจัดการเด็กก็จะยังจัดการไม่เป็นหรือมีวิธีคิดที่อาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเองหายทุกข์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าปัญหาอยู่รอบตัวเด็กเลยพ่อแม่ต้องคอยสังเกตแล้วถ้าเกิดเรื่องของการเรียนแล้วคะที่บอกว่าต้องแบบส่งเกรดถึงบ้านมีประชุมผู้ปกครองเรียกไปแบบอะไรพวกนี้ค่ะมีส่วนสำคัญไหมคะที่จะทำให้เด็กเกิดภาวะวิตกกังวลก็เยอะอะไรค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นแต่เรื่องเรียนค่ะก็คือโรงเรียนก็จะชื่นชมกับเด็กเรียนดีเรียนเก่งเนาะเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาเรียนเก่งอ่ะอาจจะทำกีฬาเก่งดนตรีเก่งมันจะรู้สึกเครียดง่ายเพราะว่ามันจะไม่ถูกเหมือนยอมรับค่ะแบบเท่าเทียมมันต้องถูกพิสูจน์ด้วยแล้วก็ถูกเกรดแค่นั้นแล้วก็ถูกแบบคลาสสิฟายด้วยนะ อยู่ห้องเป็นเด็กเป็นเด็กห้องคิงเป็นเด็กห้องบวยเป็นเด็กห้องกิฟเต็ดเป็นเด็กห้องธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเครียดกับตัวเองนะว่าเราไปถูกจัดอยู่ในอะไรที่แบบไม่ได้รับการยอมรับค่ะโอ้โหงั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ควรจะปรับปรุงนี่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าให้อาจารย์แนะนำค่ะถ้าเราเนี่ยมีบุตรหลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เกิดความวิตกกังวลเราจะมีวิธีแก้ไขหรือรับมือกับมันได้ยังไงบ้างก็หลักๆเลยนะคะก็คือถ้าเรามีบุตรหลานหรือมีอะไรเนี่ยความเข้าใจความวิตกกังวลและซึมเศร้าให้ดีอย่าไปคิดว่าแบบคิดมากก็ไม่ต้องเศร้าสิทำไมไม่เข้มแข็งเลยบางคนพูดง่ายๆเรื่องแค่นี้เองอย่าไปคิดจริงๆมันห้ามไม่ได้ความคิดมันอยู่ความคิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเป็นคนที่รับฟังเด็กหลายคนเนี่ยเครียดเพราะว่าไม่เคยมีใครฟังเลยในชีวิตไม่เคยมีใครที่เขาจะพูดอะไรด้วยได้ไม่มีใครที่เขาจะปรึกษาอะไรได้มันการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยช่วยมากนะคะการรับฟังแบบไม่ตัดสินเนาะไม่ต้องไปให้คำแนะนำเลยเยอะแยะทีแค่ฟังแค่แสดงความเข้าใจแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้เขาพบกับผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆที่จะช่วยเหลือเขาได้ในกรณีที่เราเห็นว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองนะคะโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้านี่รักษาได้ถ้าได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็เหมาะสมในเวลาที่ดีนี่ไงพูดแล้วต้องถามเลยว่ารักษาได้ด้วยวิธีอะไรยังไงบ้างคะก็ทำได้หลากหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่การทำจิตบำบัดนะคะซึ่งก็มีหลายวิธีมากนะคะมีตั้งแต่การฝึกเรื่องของการเปลี่ยนความคิดนะคะการรักษาด้วยการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเราเรียก cognitive behavioral therapy หรือ CBT เนาะนี่ก็จะเป็นการรักษาด้วยการหลักๆก็คือเป็นการพูดคุยนะคะที่ทำให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะนะคะ
ันนี้ก็พอความคิดมันเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนเนาะแล้วก็มีเรื่องของการฝึกจัดการกับความเครียดนี่ก็จะมีหลายวิธีนะคะมีตั้งแต่เรื่อง mindfulness อย่างที่หมอไปฝึกปฏิบัติมาก็คือการมีความมีการอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ตัวเนี่ยอันนี้เป็นการเจริญสติเนี่ยจริงๆก็เป็นอันช่วยการออกกำลังกายจริงก็ช่วยจัดการกับความเครียดได้การทำสิ่งที่มีความสุขนะคะฟังเพลงดูหนังพวกนี้ช่วยได้หมดเลยแล้วก็การรักษาด้วยยาค่ะก็อย่างเช่นยาอะไรบ้างอะคะยานี้ก็มีหลายกลุ่มค่ะส่วนกลุ่มนึงหลักๆที่เป็นยาที่ใช้กลุ่มปัจจุบันเลยก็เป็นยาที่รักษากลุ่มวิตกกังวลซึมเศร้าค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงค่ะแล้วก็มีการใช้กับเด็กได้เยอะค่ะคือจริงๆแม่ของบางคนที่บอกว่าเอ้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเธอแบบอย่าไปคิดเยอะนู่นนี่และสำหรับคนที่เป็นคือมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในสมองใช่คือพวกนี้มันเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองหรือเรียกเป็นสารเคมีในสมองมันเสียสมดุลมันก็ทำให้วิธีคิดวิธีมองอะไรมันก็ผิดเพี้ยนการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เอาไปแปลแบบที่มันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเหมือนมันแบบฟังก์ชันไม่ถูกต้องเครื่องมันก็เลยเออร์เรอร์พูดง่ายๆนะคะดังนั้นอย่าไปโทษเขาแล้วก็อย่าไปแบบซ้ำเติมเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกเองที่เขาจะเป็นแบบนั้นใช่บางครั้งก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ของยีนที่ได้รับมาจากในครอบครัวที่ก็เกี่ยวกับเรื่องความเครียดการเลี้ยงดูต่างๆก็มีผลค่ะนี่เพราะฉะนั้นนะคะลองหมั่นสังเกตบุตรหลานของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะเพราะว่าโรคแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะจริงๆเนาะมาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะกับข่าวคราวของยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มารายงานเนี่ยไม่ได้อยากจะแบบมาเพื่อตอกย้ำอะไรแต่อยากจะแบบเป็นข้อเตือนใจให้กับทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดแน่นอนเหมือนเช่นเคยดื่มแล้วขับ 40.68% ขับรถเร็วเนี่ย 27.54% นะคะ7วันอันตรายที่ผ่านมาเนี่ย ซึ่งแน่นอนก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมล่ะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ได้แก่รถจักรยานยนต์นะ 78% นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกิดในเส้นทางตรงนะคะแล้วก็เป็นพวกบนถนนในอบต.หมู่บ้านนี่ประมาณสัก 40% บนกรมทางหลวงประมาณ 36% นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วง4โมงถึง2ทุ่มแปลกมากเลยที่เราเคยคุยกันน่ะคราวที่แล้วที่เราคิดว่าตอนกลางคืนเที่ยงคืนจริงๆไม่ใช่เป็นเมาอะไรแบบหลังจากไปนั่งจริงๆอาจจะเป็นช่วงที่ง่วงเยอะนะคะก็คิดเป็นประมาณ 32% นะคะแล้วก็พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเป็นร้อยละ23.3% ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดโอ้ดูเพราะด้วยความที่อาจจะทนพิษไม่ค่อยไหวไม่ได้แข็งแรงความแข็งแรงของร่างกายหรืออะไรก็อาจจะสู้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตยอดที่อุบัติเหตุที่เขาสรุปกันมานะคะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทั้งหมด 3,338 ครั้งมีผู้เสียชีวิต386รายผู้บาดเจ็บ 3,442 คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะคือเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชนะคะ128ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็คือลพบุรีและอุดรธานีนะคะจังหวัดละ15รายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วผู้บาดเจ็บสูงสุดเนี่ยคือนครศรีธรรมราช136คนแล้วก็มี4จังหวัดนะคะนี่น่าชื่นชมไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะก็คือพังงากระบี่สุโขทัยแล้วก็อ่างทองค่ะนะคะใช่แล้วค่ะเราก็ไม่ต้องมาคุยเนาะว่ามันมากขึ้นลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันน้อยที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะงั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องถ้าเราจะต้องขับรถก็ควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะถ้าดูจากสถิติมันจะไปเกิดช่วงบ่ายแก่ๆหน่อยนะคะแบบมันเหมือนแบบคนที่ตั้งใจจะดื่มอาจจะไม่ขับแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เวลาที่ต้องร่วมทางกับเพื่อนคนรักก็ระมัดระวังไม่ขับรถเร็วครับกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ถ้าไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยก็หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่มึนเมาทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยไม่เมาเราขับได้สบายอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมเขายังไงอะเราไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเราบอกเดี๋ยวเราขับเองหรอเออเราไม่ไว้ใจบางทีเขาแบบไม่ยอมอ่ะเราทิ้งเลยนะถ้าเป็นหญิงทิ้งแล้วเธอกลับไปเลยฉันเอาตัวรอดเลยนะบอกไว้ก่อนนะเขาบอกเขามั่นใจเลยเราก็ไม่เอาตัวเราไปเสี่ยงเพราะว่าเคยเจอน่ากลัวมากอ่ะโอ้ก็คือคิดว่าไว้แต่ฟักหนึ่งก็วุ่นไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาไม่ฟัง
เตือนแล้วไม่ฟังก็ดูก็เราก็ต้องเอาตัวเรารอดก่อนเนาะนะคะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำให้เขาเห็นวันนี้มันดูไม่ไหวเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยทำให้เขาเห็นคนที่เขารักที่กำลังจะนั่งไปด้วยนะคะใช่ไหมดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นตัวคุณครอบครัวคุณนะคะก็ช่วยกันดูแลละกันเนอะถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าเขาดื่มเยอะแล้วก็ยึดกุญแจไว้เลยดีที่สุดนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ไปทำให้คนอื่นใช่เนาะก็มีข่าวช่วงนั้นพอดีเนาะจริงๆเมาแล้วก็ไปแบบทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็ก2คนใช่สงสารอ่ะที่เพิ่งไปเนาะเศร้ามากเลยเอออ่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าไม่พูดถึงเรื่องสงกรานต์และคราวนี้เนี่ย เป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือว่า SLE lupus นะคะหรือว่าโรคพุ่มพวงนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ